ทิ้งท้ายกันด้วย2ประเด็นใหญ่ครับ,รบเพิ่มเติมคือกรณีของปูนซีเมนไทยและปตทนะครับเอาประเด็นเรื่องปูนซีเมนไทยก่อนนะครับหลังจากที่โอเคละในช่วงงบไตรมาสแรกที่ออกมาก็ดูเหมือนไม่ค่อยสู้ดีมากนะครได้มีแรงกดดันไร้ด้านด้วยกันนะครับล่าสุดนะฮะทางปูนซีเมนไทยนะครับทางผู้บริหารเองก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่า เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมส2นี้เป็นต้นไปนะครับธุรกิจต่างๆเริ่มมีการปรับตัวมากดีขึ้น,อ,นอย่างต่อนเนื่องนะจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่จีนมีการเปิดประเทศนะครับก็ส่งผลให้ดีมานสินค้าเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะครับ ขณะเดียวกันค่า f t ในภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตัวลดลงนะครับก็ทำให้ต้นทุนต่างๆก็ปรับตัวลงลงไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะทำให้ตัวของกลุ่มของ SCC นะครับกลุ่มปูนซีเมนไทยนะครับก็ถือว่าเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือปิโตเคมีคข้วงจรที่เวียดนามอันนี้ก็จะเริ่มมีการ CO d ดีในช่วงของกลางปีนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็แน่นอนแล้วครับว่าการเริ่มที่จะผลิต ออกมาะฮะเริ่มเปิดโรงงานเริ่มผลิตออกมาในช่วงสาการของดีมาร์ที่ฟื้นตัวอไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยเชิงบวกสําหรับปูนซีเมนไทยที่จะกลับมาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับมีทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะครับที่ก็ระบุถึงผลประกอบการทนงวดไตรามาสสปีนี้ของปูนซีเมนไทยคาดการว่ากําไรปกติจะดีขึ้นจากช่วงไตรามาสก่อนนะครับแต่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงไตรามาสสปี6 5 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการทยอยฟื้นตัวของสเปรดปิโตเคมีตามอุปสงค์นะครับหลังจากที่จีนนั้นมีการเปิดประเทศปริมาณผลิตปิโตเคมีชนิดโพลีโอเลฟินส์นะฮะที่เพิ่มมากขึ้นจากการกลับมาผลิตของโรงงาน ROC แบบเต็มตรมากแล้วก็มีเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบค่าขนส่งลดลงแล้วก็อัตรากำไรของธุรกิจวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ทั้งหมดนี้นำมาสู่คำแนะนำซื้อด้วยราคาเหมาะสม360บาท ขณะที่ถ้าสำรวจดูคอนเซนแซสของบรเกอร์19แห่งนะครับที่ได้ทำประมาณการในตัวของ s c c เอาไว้เนี่ยอย่างไรได้รวมปีนี้จะอยู่ที่5,98,870ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่3,660ล้านบาทนะครับราคาเป้าหมายเฉลี่ยขนาดนี้คือ350บาท50สตางค์ นะครับก็ยังถือว่าเ้ามีอัพไซด์อยู่บ้างแต่ไฮไลท์ผมว่าอยู่ที่กําไรนะเพราะปี65ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่คาดไว้นะครับปี6เปีอปี้าเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณสัก2 1 0 0มนะถ้าปีนี้ได้30,000ตามที่คาดไว้ก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับ